or in visual contact with it, experience a strong urge. Even if the subject's body literally decays to the point where motion. สวัสดีคอหนังสยองขวัญทุกท่านเนี่ยนะครับวันนี้จัดดี้ทีวีพาสปอยหนังรวมเรื่องสั้นฉูด SCP เป็นหนังปี2021จากค่ายผู้ผลิตหนังไลฟ์แอคชั่นสุดหลอน SCP Orientation Live Action กับเรื่องราวของสถาบันวิจัยลึกลับ SCP ศูนย์รวมสิ่งแปลกปลอมเหนือธรรมชาติค้นพบวัตถุผิดปกติวิสัย2ชิ้นเลยนำมันกลับมายังศูนย์วิจัยเพื่อตรวจสอบถึงลักษณะพิเศษและกักกันสิ่งแปลกปลอมให้รอดพ้นจากเงื้อมือประชาชนก่อนที่มันจะนำไปสู่การล่มสลายของมวลมนุษยชาติเปิดเรื่องมาที่องค์กร SCP ได้รับรายงานด่วนจากเจ้าหน้าที่ในการค้นพบสิ่งแปลกปลอมที่อยู่เหนือความเข้าใจมนุษย์จึงออกตระเวนเก็บชิ้นส่วนและนำกลับมายังศูนย์กักกันเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนเกิดการแตกตื่นแล้วรอดพ้นจากการรับรู้ของคนทั่วไปซึ่งปัจจุบันมีวัตถุลึกลับถูกค้นพบมากถึง 7,000 ชิ้นและ2ชิ้นล่าสุดประกอบไปด้วยหน้ากากตัวตลกพอสแลนด์และหุ่นเทียมมนุษย์ถูกไปไว้ในห้องกักกันเพื่อเฝ้าศึกษาพฤติกรรมในระยะเริ่มต้นหน้ากากดูดเลือดในรหัส SCP-035 ถูกขังอยู่ในห้องเหล็กกล้าและมีประตูล็อก3ชั้นมีเพียงแค่บุคลากรภายในเท่านั้นที่จะเข้าไปได้และเพื่อความปลอดภัยจึงมีทหารยาม2คนคอยประกบหน้าห้องตลอดเวลาเมื่อวิจัยได้ระยะหนึ่งจึงพบว่า SCP-035 คือหน้ากากแห่งโศกนาฏกรรมมันมักคายของเหลวหนืดออกมาจากช่องดวงตาแล้วรูปากอยู่เสมอโดยมีฤทธิ์กัดกร่อนสูงจึงทำให้วัตถุที่บังเอิญไปโดนเกิดความเสื่อมสภาพฉับพลันและจะสลายตัวในระยะเวลาหนึ่งไม่มีใครทราบที่มาของของเหลวนี้แต่แน่นอนนะไม่มีใครกล้าสัมผัสมันโดยตรงสิ่งที่น่ากลัวต่อมาคือมันมักกระซิบกระซาบใส่หูผู้คนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงมีบุคลิกที่ชาญฉลาดและเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ชวนหลงดูมีความเป็นมีแต่อีกมุมก็ค่อนข้างประจบสอบพอกับทุกคนเมื่อค้นคว้าลงลึกไปถึงประวัติศาสตร์จึงพบว่าหน้ากากมรณะเคยอยู่ในเหตุการณ์สำคัญมาแล้วมากมายอย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ทางจิตวิทยาได้เปิดเผยว่า SCP-035 สามารถล้วงลึกอารมณ์ภายใต้จิตใจของผู้ที่จ้องมองมันได้โดยแสดงสีหน้าบนหน้ากากและหากใครเผลอมองมันนานเกินไปก็จะรู้สึกอยากสวมมันเป็นอย่างมากคล้ายกับมีความสามารถพิเศษในการจูงใจผู้คนให้เปรียบเสมือนคนรับใช้ไร้จิตสำนึกแล้วเจ้าหน้าที่ที่ถูกสั่งให้เฝ้าศึกษาพฤติกรรมของมันก็ได้ถูกโน้มน้าววิเคราะห์ตามเธอใช้เวลาอยู่กับสิ่งนี้นานเกินไปท้ายที่สุดก็ตกอยู่ภายใต้อำนาจของหน้ากากมรณะสวมมันอย่างไม่ลังเลท่ามกลางความตกใจของเจ้าหน้าที่คนอื่นไม่นานผู้ถูกครอบงำก็ชักดิ้นชักงอแม้ไม่ได้ส่งเสียงกรีดร้องแต่กลับสัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดเหลือขนาก่อนมุ่งหมายทำร้ายเพื่อนร่วมองค์กรอย่างขาดสติโชคยังดีที่ทั้งหมดหลบหนีออกมาได้ขณะอีกฝ่ายอาละวาดยังไม่ยอมลดละเป็นเวลาหลายชั่วโมงที่ยิงสวมหน้ากากแสดงพฤติกรรมแปลกๆเธอไม่สามารถควบคุมตัวเองและอยู่เป็นสุขได้อีกต่อไปเดินวนไปวนมาคล้ายคนคลุมคลั่งก่อนทิ้งตัวพิงผนังและหมดสติในเวลาไล่เลี่ยกันท้ายที่สุดร่างของเหยื่อที่ถูกครอบงำสลายตัวด้วยอัตราเร่งอย่างรวดเร็วพร้อมกับจิตวิญญาณและโครงสร้างทางร่างกายที่ถูกกลืนกินทีละนิดก่อนอวัยวะทั้ง32จะถูกสูบหายไปในพริบตาการวิจัยประสบความสำเร็จเพียงแค่กึ่งหนึ่งไม่มีใครสามารถทำลายมันลงได้ในตอนนี้นอกจากเก็บมันไว้และเฝ้าดูจนกว่าจะพบจุดอ่อนอย่างไรก็ตามมันยังคงส่งเสียงกระซิบก่อกวนใครก็ตามที่หลงกลเข้ามาไกลจูงใจให้หยิบหน้ากากมรณะขึ้นมาสวมเพื่อให้มันดูดกลืนวิญญาณอย่างไม่จบสิ้น
ถัดมาอีกห้องสิ่งแปลกปลอมอีกชิ้นที่คล้ายกับหุ่นพยนต์ถูกตีตารหัสด้วยหมายเลข SCP-173 อยู่ในคาร์ดยูคลิดซึ่งเป็นขอบข่ายของสิ่งมีชีวิตอันตรายเป็นภัยคุกคามความเป็นอยู่ของมนุษย์ผู้พบเจอกับ SCP เหล่านี้โดยไม่ผ่านกระบวนการที่ถูกต้องมักมีจุดจบไม่สวยรวมไปถึง SCP-173 ที่ถูกคุมขังด้วยห้องนิรภัยพิเศษเพื่อป้องกันไม่ให้มันเล็ดลอดออกมากระทั่งเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดเดินทางมาถึงหลักการง่ายๆที่จะอยู่รอดเมื่ออยู่ต่อหน้า SCP-173 คือต้องเข้าไปในห้องไม่ต่ำกว่า3คนและ2ใน3ต้องจ้องมันด้วยแนวสายตาโดยตรงจนกว่าบุคลากรทั้งหมดจะออกจากห้องจึงจะปลอดภัยเช่นเดียวกับการกระพริบตาก็ต้องส่งสัญญาณให้พร้อมกันเสมอห้ามคนใดคนหนึ่งกระพริบตาก่อนเด็ดขาดไม่เช่นนั้นจะเป็นการปลุกมันให้ตื่นขึ้นผลวิจัยยังระบุไม่ได้แน่ชัดถึงภูมิหลังของสัตว์ประหลาดตนนี้รู้แค่เพียงว่าถูกสร้างขึ้นจากคอนกรีตใบหน้ามีร่องรอยของสีสเปรย์เล็กน้อยหน้าแปลกอย่างหนึ่งตรงที่หุ่นตัวนี้มักจะขี้เรี่ยราดบนพื้นเสมอพร้อมกับกองเลือดปริศนาไม่รู้ที่มานั่นจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมพนักงานทำความสะอาดถึงต้องเข้ามาในห้องนี้ทุกๆ2สัปดาห์ในขณะที่หญิงสาวกำลังงุ่นง่านไปกับการขจัดคราบสกปรกความพลั้งพลาดก็มาเยือนจนได้เมื่อไม้ถูพื้นดันหลุดมือจนเกิดเสียงดังขึ้นแน่นอนว่าเสียงก็เป็นหนึ่งในข้อห้ามเช่นกันประสาทที่ไวต่อการได้ยินส่งผลให้บุคลากรภายในห้องถูกสังหารอย่างเลือดเย็นทีละคนด้วยการหักคอหญิงสาวกรีดร้องด้วยความตื่นตระหนกเธอไม่ได้เตรียมใจรับมือกับเหตุการณ์เช่นนี้ท้ายที่สุดบทลงโทษของคนที่กล้าย่างกรายเข้ามายืนต่อหน้า SCP-173 ก็คือต้องสังเวยชีวิตจากการถูกหักคอทุกรายนี่เป็นเพียงสิ่งแปลกปลอมส่วนเล็กๆภายในศูนย์ทดลองมรณะยังมีเรื่องเหลือเชื่ออีกมาบนโลกที่กว้างใหญ่ไพศาลไม่ว่าจะเป็นสัตว์ประหลาดเหตุการณ์เหนือธรรมชาติมนุษย์ที่เกิดความผิดปกติขึ้นกับร่างกายและจิตใจรวมไปถึงสิ่งของที่ผิดปกติวิสัยอยู่นอกเหนือสามัญสำนึกของมนุษย์ทั่วไปและไม่สามารถหาเหตุผลมารองรับได้อย่างไรก็ตามองค์กร SCP มีวิสัยทัศน์กว้างหมายมั่นอยากจะปกป้องมวลมนุษยชาติให้ปลอดภัยจากอะไรก็ตามที่จะทำให้เกิดความวิบัติในอนาคตแล้วหนังก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการสปอยหนังเรื่อง SCP หนังก็ได้สื่อให้เราเห็นนะครับว่าการทดลองเป็นกระบวนการสำคัญในการศึกษาคิดค้นสิ่งประดิษฐ์และผลิตภัณฑ์ยาต่างๆตลอดจนไขข้อสงสัยสมมุติฐานที่ตั้งขึ้นเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของมนุษย์ให้ก้าวหน้าไปในทิศทางที่ดีก็ไม่ต่างอะไรกับองค์กร SCP ภายในเรื่องนั่นแหละครับกับการวิจัยสิ่งแปลกปลอมอันตรายหาจุดอ่อนของมันให้เจอเพื่อหวังว่าสักวันหนึ่งจะสามารถกำจัดสิ่งที่เป็นภัยกับมนุษย์ทิ้งได้อย่างไรก็ตาม SCP คือองค์กรที่ไม่มีอยู่จริงแต่เกิดจากสังคมชาวเล่าเรื่องทางเน็ตบนเว็บไซต์ scpwiki.com ที่เอาเข้าจริงๆแล้วเมื่อก่อนเป็นแค่การรวบรวมเรื่องเล่าจากทางอินเทอร์เน็ตที่ผู้คนจากทางบ้านส่งเข้ามาทุนนั้นเป็นแหล่งรวมเรื่องสั้นแนวสยองขวัญไซไฟตำนานแล้วเรื่องลึกลับต่างๆที่คนทั่วทั้งโลกต่างส่งเรื่องมาแลกกันอ่านภายในชื่อ SCP โดยแบ่งหมวดหมู่เป็นรหัสตัวเลขภายหลังเรื่องสั้นเหล่านั้นได้ถูกหยิบมาเป็น SCP Foundation ซึ่งรวบรวมเรื่องเล่าจากทางบ้านมาในรูปแบบของแฟ้มรายงานการทดลองซึ่งก็เป็นเรื่องแต่งเสมือนจริงเนื้อหาในแฟ้มส่วนใหญ่จะมาในรูปแบบของรายงานการทดลองไม่ใช่การเล่าเรื่องแบบนิยายเชื่อมโยงกับการที่คนในคอมมูนิตี้สร้างคอนเซปต์ให้ SCP เป็นสถาบันลับที่ไม่เปิดเผยข้อมูลให้คนภายนอกได้รับรู้ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดูสมจริงเกินไปตรงนี้นี่แหละครับที่ทำให้หลายคนเชื่อว่ามันคือการทดลองที่มีอยู่จริง
SCP Short Film จากค่ายผู้ผลิตหนัง Live Action สุดหลอน SCP Orientation Live Action นี่คือหนังสั้นอีกเรื่องที่สะท้อนให้เห็นถึงความน่ากลัวของการทดลองในรูปแบบเหนือสามัญสำนึกของมนุษย์ซึ่งหากวันใดวันหนึ่งมีเหตุการณ์ทำนองนี้เกิดขึ้นจริงก็ไม่รู้จะเตรียมรับมือกับมันยังไงเลยล่ะครับท้ายที่สุดคลิปสปอยเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณได้รับอรรถรสของหนังแบบผิวเผินสามารถรับชมความรู้สึกของตัวละครและความหลอนของบรรยากาศกับหนังต้นฉบับได้ถึงค่าย SCP Orientation Live Actionหากคุณเป็นแฟนบันแท้หนังสยองขวัญก็อย่าลืมกดติดตามและแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมหลากหลายคอนเทนต์สุดหลอนก่อนใครติดตามอัปเดตข่าวสารและพบปะพูดคุยเรื่องหนังได้ทาง Facebook ลุงเทสสปอยหนังและแฟนเพจ Teddy TV